สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการ Entertainment Day นะครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับมาติดตามนะฮะว่ามีเรื่องราวอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับอีกหนึ่งบททดสอบนะฮะของคุณแม็กซ์อภิสรหรือว่าแม็กซ์ทรูเอฟ12นั่นเองนะครับล่าสุดเลยเจ้าตัวก็เห็นบอกว่าได้โดนทาบทามนะฮะไปทดสอบนะฮะกับบทของพระองค์ดำในนเรศวร The Series นะครับดูซิว่าเจ้าตัวจะตื่นเต้นขนาดไหนครับข่าววงการบันเทิงนะครับมาจากการร้องเพลงนะฮะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยงานแสดงก็เริ่มเข้ามาหานักร้องเข้าไปนะฮะอย่างแม็กซ์อภิสรนะครับหรือว่าMax True AF 12นั่นเองครับแม้ว่าเจ้าตัวนะครับเพิ่งจะประเดิมการแสดงซีรีส์รวมรุ่นนะครับ AF 12 The Series เป็นเรื่องแรกล่าสุดนะครับยังถูกผู้ใหญ่เรียกตัวให้ไปแคสนะครับซีรีส์นเรศวรนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเจ้าตัวยอมรับนะครับว่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าบทพระองค์ดำด้วยนะครับมาบ้านเขาพี่ไอ้ตัวมานี่มันเหยียบตอนนี้ก็รออยู่ครับจริงๆก็มีไปแคสมาบ้างครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าผลเป็นไงแต่ว่าก็ลองแคสต่อไปครับเพราะว่ามันเหมือนเราออกมาเนี้ยเหมือนเราออดิชั่นใหม่เรื่อยๆครับเหมือนตอนที่อยู่ในบ้านใช่คือครั้งนี้เราก็ลองออดิชั่นใหม่เรื่อยๆถ้าได้ก็ดีครับเขาน่าจะเห็นว่าเราบุคลิกได้ที่ไปแคสไว้เป็นบทองค์ดำครับก็น่าจะเป็นบุคลิกกับหน้าที่เป็นหน้าไทยๆครับของเราที่แบบถ้าสมมติเล่นหนังแบบเนี้ยก็น่าจะเข้าอะไรครับยังครับยังไม่รู้ผลครับจริงๆแล้วก็คาดหวังครับเพราะว่าเราชอบหนังเราชอบที่เป็นหนังอยู่แล้วครับทีนี้มาเป็นซีรีส์เราก็แบบถ้าได้ก็ดีเราชอบขี่ม้าด้วยเพราะในเรื่องท่านได้ขี่ม้าอีกอะไรเงี้ยด้วยรูปร่างหน้าตานะคะแล้วผิวพรรณคมเข้มค่ะบวกกับบุคลิกการวางตัวที่เหมาะสมคงต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าการแคสตัวละครครั้งนี้จะเป็นไปตามความต้องการของเจ้าตัวหรือเปล่าค่ะครับเดี๋ยวเราไปตามดูนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปกติเราจะเห็นพระองค์ดำเนี่ยในบุคลิกที่นักแสดงวนๆกันไม่กี่คนนะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะขอให้ได้บทนี้ไปแล้วกันครับผมเพราะว่าพี่แม็กซ์เนี่ยค่อนข้างจะตัวใหญ่มากจริงเมื่อวานนี้เพิ่งไปเจอตัวจริงมาใหญ่มากตัวสูงมากตัวใหญ่มากครับผมนะฮะช้างได้แน่นอนน่าจะเหมาะทีเดียวนะครับผมนะตัวนี้ถูกต้องแล้วล่ะครับ